ก็กลับมาอีกครั้งสำหรับ Assassin's Creed 3 พาร์ทที่2นะครับผมตอนนี้มิสเตอร์เคนเวย์หรือว่าเฮดแฮมเคนเวย์ที่เราคอนโทรลอยู่นี่นะฮะก็ขึ้นมาอยู่บนเรือละนะครับและเรือนี้ก็มุ่งหน้าสู่บอสตันอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหากัปตันสักหน่อยอยู่ข้างล่างมันเบื่อนะอยู่กับกะลาสีทั้งหลายฮะนี่ป้ายไปบอสตันนะครับแต่เราจะขึ้นไปเช็คข้างบนหน่อยว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะเราก็ต้องอัปเดตข่าวสารกันบ้างนะครับ And then all will be well. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. Oh, you don't sit right with the others. Have faith, my friend. แต่ระหว่างที่ยืนอยู่บนเรือนะครับก็โดนพวกกะลาสีปากดีนะครับพูดกวนส้นติ่งเข้าให้ต่อยแน่นอนอ่ะแม่งมาท้าไฟเว้ยอย่าไปหยองครับเฮ้ยแทมมาตั้งกาดตั้งหมันแล้วใช่ไหมเจอกันอันนี้เป็นจะเป็นระบบสอนการต่อสู้นะครับผมกด E ค้างไว้แล้วให้มันต่อยมานะครับจะเป็นการแฮรี่นั่นก็คือสกัดออกไปนั่นเองแล้วก็คลิกซ้ายต่อยตามสันดานเดิมประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกระบบการต่อสู้เป็นในตัวด้วยนะครับดีนะที่มันหาเรื่องถ้าเกิดเกมนี้แบบถ้าเกิดมันไม่มาหาเรื่องเราคงจะต่อสู้ไม่เป็นนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวซากันมากใช่ไหมอันนี้จะเป็นการเคาน์เตอร์ครับกด E ให้ถูกจังหวะนะครับถ้าสมมติว่ามันต่อยแบบปุ๊บกดตัว E แล้วกดคลิกเลยครับผมคลิกซ้ายนะครับจะเป็นการเคาน์เตอร์กลับไปนั่นเองฮ่าไม่เข็ดไม่เข็ดเลือดเต็มเสื้อยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดใช่เดี๋ยวเจอกันทำเป็นท้าไฟทำไมครับทำไมลงไปนอนเลยครับแค่ชุดเดียวเอากำไม่น่าประมาทเลยเอาชักมีดแล้วเว้ยควักของแรงกดตัว E เพื่อเคาน์เตอร์กดสเปคบาร์เพื่อปลดอาวุธนั่นเองครับอย่างนี้นะครับผมนี่เอ้ยทำอะไรกันอ่ะกัปตัน explain yourself at once Mr. Kenway these four we were simply passing the time with a bit of sport captain อันนี้ก็บอกว่ามันเป็นการเล่นกีฬาเฉยๆอย่าไปซีเรียสไอ้กัปตันนี่ก็บอกประมาณว่าถ้ามึงจะเอาเวลาไปเล่นกีฬาอะไรของมึงเนี่ยเอาเวลาไปทำงานดีกว่ามั้ยเดี๋ยวกูไล่ออกแม่งเลยโดนตามตัวโอเคเมื่อกี้มันบอกมันลืมมีดครับเอามีดมึงกลับไปเขาก็ต้องเดินตามหัวมีดไป I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon. You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew. เราก็ต้องโดนไล่กลับไปข้างล่างนะครับผมอันว่าเราเดินตามมิชชันนี่ไปครับเหมือนกับว่ามันมีอะไรจะคุยกับเรานะIn fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? ก็ไอ้กัปตันนี่นะครับมันก็มีเรื่องประหลาดในเรือจะมาเล่าให้ฟังก็คืออาหารเสบียงในเรือเนี่ยมันจะหายไปบ่อยๆครับกัปตันก็สงสัยว่ามันหายไปไหนอ่ะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือจากมิสเตอร์เคนเวย์ของเรานั่นเองนะฮะเฮเทมเคนเวย์ขอเรียกมันว่าเคนเวย์ได้ป่ะเฮเทมแม่งเรียกยากว่ะเรียกมิสเตอร์เคนเวย์ดีกว่าเรียกนามสกุลนะครับนะก็เอาเป็นว่ามันก็ตกลงที่จะสืบให้ครับว่าอาหารหายไปไหนครับเดี๋ยวพี่สืบให้แล้วเราจะได้รับบทเป็นนักสืบแล้วครับเป็นโคนนันไม่เกี่ยวโคนนันมันก็เก่งเกินเราเป็นแค่นักฆ่าแต่ก็สืบเป็นนะจ๊ะเรามีสกิลอีเกิลอายไงไม่กลัวอยู่แล้วเวลาเพิ่งผ่านไป2วันเองครับหลังจากที่เราขึ้นเรือมานะครับมุ่งหน้าสู่บอสตันนั่นเองกูถึงไหนแล้วเนี่ยต้องดูแผนที่ประกอบไปด้วยกูไม่รู้ว่ากูถึงไหนเลยต้องอยู่อีกนานแค่ไหนเนี่ยบนเรือเนี่ยก
็ได้แต่เขียนบันทึกประจำวันนะครับคนสมัยก่อนนี่เขานิยมเขียนบันทึกประจำวันกันครับเขียนเป็นบันทึกว่าเราทำอะไรมาบ้างนะครับระหว่างเดินเรือนะครับเป็นการแก้เบื่อเป็นในตัวนะครับเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi หรือว่าเครื่องบินอะไรที่ทำให้บินเร็วนะครับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่เล่นแก้เบื่อก็ไม่มีนะฮะก็ต้องเขียนนะครับวันที่28Mr. Kenway. Mr. Kenway ครับ Captain. ว่าไงกัปตัน Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. โอเคก็ถึงเวลาที่เราจะต้องสืบกันแล้วแหละครับประเด็นคือเราจะเริ่มจากตรงไหนนั่นไงมีมาร์คไว้อยู่ก็ต้องไปถามเนี่ยครับผมมีอะไรจะถามหน่อยอ่ะBut I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. ไอ้เหี้ยกูยังไม่ทันจะถามอะไรเลยไล่ให้กูไปถามหมอพ่อครัวซะงั้นไอ้ว่าเราไปถามพ่อครัวก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟให้ถึงที่อีกไม่กี่ชั่วโมงหรอกไปรอเถอะอย่ามายุ่งนู่นวายไม่มีไรใครจะมาถามอะไรมีของหายไปบ้างหรือเปล่าอาหารหายไปบ้างหรือเปล่าแล้วมันก็ไล่ให้เราไปหาเจมนะครับเพราะว่าเจมเหมือนกับว่าจะเป็นคนที่เปิดคลังบ่อยๆนะครับผมแล้วมันก็ถามว่าเจมอยู่ไหนเจมอยู่นี่ Are you James? นายเจมใช่ไหมไอผมเคนเวย์ครับฉันรู้ว่านายเป็นใครฉันมีอะไรจะถามหน่อยตอบให้ก็ได้แต่ไม่ใช่ตรงนี้นะตามฉันมาไหนนายอยากรู้ว่าอะไรได้ยินว่ามีของหายไปI've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down. ไอ้หมอนี่มันสงสัยคนที่ชื่อว่ามิวส์เนี่ยมิวส์นี่น่าจะเป็นนามสกุลมั้งขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลนะคือกัปตันมันก็สงสัยนะว่าเสบียงกูหายไปไหนวะอะไรประมาณนั้นแหละครับนะให้กูทำยังไงเนี่ยจริงนะเสบียงหายก็ไม่มีอะไรแดกดีครับ Evening, sir. สวัสดีตอนดึกครับหัวค่ำหรือดึก Evening นี่มันดึก Just the way I like itWhat brings you topside? มาทำอะไรตรงนี้เนี่ย Touch my legs. That's all. Take care where you tread. Deck hides all manner of danger in the dark. ตอนนั้นคือมันอันตรายนะครับคุณเคนเวย์เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงของตกน้ำนั่นไงเป็นประเด็นแล้วครับ Throwing cargo overboard. มีบางคนปาอาหารทิ้งปากล่องอาหารทิ้งแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องปาด้วยวะทำไมต้องโยนทิ้งด้วยวะเป็นกล่องเลยนะแล้วไม่ใช่กล่อง2กล่องนะกล่องนึงนี่กินกันหลายๆคนนะเว้ยมีประเด็นแล้วแหละครับแล้วก็ต้องเปิด Eagle Vision นะครับหรือสกิล Eagle Eye ของเรานั่นเองนั่นไงเจอหลักฐานและเช็คก่อนครับเช็คก่อนครับใครแม่งเอาเสบียงกูไปถ้าไม่มีเสบียงแล้วกูจะแดกอะไรนี่ไงมีคนโยนไปจริงด้วยจากช่องหน้าต่างนี้นะครับเพื่ออะไรอ่ะโยนทำไมอ่ะเดี๋ยวได้รู้แน่ครับเราจะอยู่บนเรือกันทั้งพาร์ทนะครับรอบนี้จนกว่าจะเข้าสู่เมืองนั่นเองไป
เราก็นำหลักฐานมาวิเคราะห์นะหลักฐานทั้งหมดที่เรากับพยานนะครับเราได้คำพูดจากพยานแล้วก็หลักฐานมาก็ต้องมานั่งคิดนั่นแหละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมสบียงถึงโยนลงทะเลนะฮะ วันที่33ครับ5วันหลังจากที่เราสืบเนี่ยครับผมถ้าเป็นคนนั้นนี่รู้ไปแล้วแป๊บๆรู้แล้วไม่กี่ชั่วโมงนี่รู้แล้วใครเป็นคนร้ายแต่นี่คือ Assassin's Creed ครับอย่าคิดมากครับแล้วมันไม่ใช่เกม Detective ไม่ใช่เกมสืบสวนสอบสวนนะครับมีข่าวอะไรไหมand they dropped a painted barrel from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? บางทีไม่เจมก็มิวที่เป็นคนโยนอาหารลงอะตอนนี้มี2สายอยู่2คนนะครับเอาโดนโจมตีซะแล้วโดนยิงนะครับโดนมอบลงแล้วกัปตันก็สงสัยแล้วครับตัวแม่งตามมาได้ไงวะพลปืนมาเตรียมตัวสู้เร็วนายกลับไปนายลงไปข้างล่างทำไมอ่ะฉันช่วยนายได้นายรู้วิธีควบคุมเซลล์หรือเปล่าวะนายรีโหลดแคนนอนเป็นเปล่ารีโหลดปืนเป็นเปล่าปืนใหญ่อ่ะเออถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ก็ลงไปข้างล่างเหอะนะอยู่ไปก็เกะกะเปล่าเฮทแฮมน้อยใจน้อยใจเลยครับปิดระบบความปลอดภัยด้วยเป็นไงเฮทแฮม Have you been topside? A ship's appeared and means to board us. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera that we wouldn't notice? อันนี้มันรู้ว่าเฮทแฮมเอาของมาจากลอนดอนนะครับน่าจะรู้สรุปว่าเนี่ยชื่อว่ามิลส์เป็นไส้ศึกนะครับผมเป็นคนที่โยนอาหารลงไปในทะเลเพื่อที่จะบอกตำแหน่งการเดินเรือของเรือลำนี้แล้วก็ให้ศัตรูเนี่ยนะครับตามมาเนี่ยครับผมแล้วก็จะได้โจมตีเรือลำนี้นั่นเองมึงใช่ไหมเป็นไส้ศึกใช่ไหมสู้แบบแฟร์ครับลูกผู้ชายเดิมพันด้วยชีวิตให้ดาบเฮทแฮมด้วยนะครับมาสู้ซะหน่อยเป็นไรเป็นไรไปเป็นไงล่ะจ๊ะเป็นไงล่ะจ๊ะปลดดาบออกแล้วฟันสิครับต่อยทั้งต่อยทั้งฟันเชี่ยแม่งเก็บดาบได้อีกเคาน์เตอร์ปลดดาบอีก1รอบฟันแทงเข้าไปฟันครับยังเป็นไรใจเย็นก่อนเสียบทะลุเลยครับผมรอบนี้ไม่ไหวชีวิตแล้วมึงเพราะมึงทำให้กูไม่มีข้าวกินฉันบอกให้นายลงไปไงมาบอกข่าวครับว่ามิวนั่นแหละเป็นไส้ศึกแล้วเขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเหตุแห่งThere's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm. ลงไปเถอะลงไปข้างล่างเถอะจะให้กูช่วยไหมขู่แล้วครับถ้ามึงไม่ให้กูช่วยกูจะเอาฮิดเดนเบรดเนี่ยเจาะคอหอยมึงจากนั้นประมาณ1วันได้นะครับผมพายุก็เข้าเรือศัตรูก็ไล่มานะครับไม่มีเวลาได้พักกันเลย ได้ทีกัปตันก็ใช้เฮทแฮมใหญ่เลยครับกูบอกว่ากูจะช่วยก็รู้อยู่แต่ว่ามึงก็ใช้กูเกินไปเปล่าเราก็ต้องมาจัดการกับเรือนะเพราะว่าเรือตอนนี้ก็ขัดข้องอะครับนะเรือตอนนี้ก็ขัดข้องอยู่เราก็ต้องมาซ่อมแซมเรือหน่อยไม่เชิงว่าซ่อมครับก็คือมาผูกเชือกนะครับทำให้เรือมันสมดุล นะทุก
คนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองครับเฮทแฮมก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้ไม่ยอมอยู่นิ่งดูดายอยู่แล้วเหมือนจะปลดเชือกให้ใบเรือมันกว้างขึ้นนะครับให้เรือมันสมดุลอ้าวเชือกหลุดไปเส้นหนึ่งว่ะงานเข้าแล้วถ้าเชือกหลุดไปเส้นหนึ่งก็ทำให้เรือเสียสมดุลได้นะครับไปเซ่โอเคสู้เขาเฮทแฮมเราต้องการความเร็วอีกเฮทแฮมขึ้นไปปลดใบเรือหน่อยอยู่ข้างบนอ่ะปีนขึ้นไปหน่อยจัดไปเรื่องปีนป่ายเนี่ยเคนเวเก่งอยู่แล้ววิสเคนเวเราสืบตำนานนักฆ่ามาจากบรรพบุรุษปีนได้ทุกอย่างเรื่องปีนนี่กูขอเลยจริงๆจัดมาให้กูนี่เคนเวบอกอย่างนี้ครับปลดใบเรือครับปลดใบเรือก็จะทำให้เรือล่องเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้ลมแรงนะครับก็ต้องเปิดเอาฟ้าผ่าทั้งนั้นมีใครมาชึกกระดิษตุยรูตูดกันนะวะฟ้าผ่าเฉยก็เรือนี้มีแต่ผู้ชายครับต้องเข้าใจหน่อยเอ้ยมีผู้หญิงด้วยเอาวะไม่แน่ใจเอาเป็นว่าไอ้เจมลุงขี้เมานะครับกะลาสีของเรือนี้แม่งจะตกเลยครับก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะช่วยเขาด้วยเองขอบคุณมากเรือลำนั้นก็โดนฟ้าผ่าจมลงทะเลไปแล้วมั้งครับเนี่ยวันที่72หลังจากเริ่มออกเดินทางนะครับก็2เดือนกับอีก12วันนะครับมีทองด้วยว่ะทองมาจากไหนวะทองหรือของกินวะของกินมากกว่าไม่ใช่ทองหรือมั้งอ้าวเฮ้ยโอ้เคนเวประมาณว่าเซ็งทำไมหมอกมันเยอะอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่กูจะถึงไปแล้วครับเราจะขึ้นไปหาคุณแคปเทนกันนะครับMake ready for our arrival, men. Arrival. กัปตันสั่งให้เตรียมตัวครับเพทแฮมก็สงสัยว่าเตรียมตัวเหี้ยอะไรกูยังไม่เห็นฝั่งเลยครับเตรียมตัวเหมือนกับว่าเตรียมตัวหยุดเรือเตรียมตัวเข้าฝั่งอะไรประมาณนั้นนะครับเพทแฮมก็งงนี่ครับกูยังไม่เห็นเลยหมอกเยอะขนาดนี้ไอ้กัปตันก็ไล่เราให้ขึ้นไปดูข้างบนครับมองตรงนี้จะเห็นอะไรปีนขึ้นไปดูข้างบนไปปีนเก่งมึงก็ถ้าอยากเห็นเมืองขนาดนั้นมึงก็ปีนขึ้นไปข้างบนน่ะนะเห็นแน่นอนรับประกันเฮทแฮมบอกกูจัดให้เลยเดี๋ยวกูจะไปดูด้วยตาตัวเองมาครับปีนขึ้นมาและแน่นอนนะครับเฮทแฮมของเรามิสเตอร์เคนเวย์เฮทแฮมเคนเวย์ของเราก็ปีนขึ้นมาบนสุดแล้วยูบิซอฟต์พรีเซนต์แอสซัสซินครีด3นี่ครับเห็นเมืองไหมล่ะเห็นสมใจอยากมึงไหมล่ะซีเควนซ์ที่1ก็จบไปนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ